แน่นอนครับในส่วนความเคลื่อนไหวของการเมืองก็มีความพยายามที่จะจับขั้วจับข้างหรือว่าหาสมัครพรรคพวกเพื่อสนับสนุนในการได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในการจัดตั้งรัฐบาลกลเม็ดเด็ดพรายต่างๆคุณผู้ชมเห็นแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นคู่ขนานกันมาคือวัฒนธรรมทางการเมืองที่เลวร้ายมากที่สุดครั้งหนึ่งของกองเชียร์นอกสภาที่อาศัยความเถือนถอยหรือการด่าเก่ง ยกทัวร์ไปลงมาอย่างไม่เว้นจนกระทั่งแขกรับเชิญของผมในวันนี้ทนไม่ไหวต้องออกมาบอกว่าพวกคุณคือใครและแน่นอนครับได้ใจจากประชาชนคนไทยไปเต็มๆเราจะคุยกันเรื่องนี้รวมไปถึงก้าวย่างทางการเมืองในวินาทีต่อไปด้วยผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสอสอบ,บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรี รวมไทยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณต้นสวัสดีครับแหมขอบพระคุณมากที่สลับเวลามาสดที่นี่เลยนะครับครับยินดีครับวันนี้ไม่ต้องประชุมแปดพักรวมหรอครับยังยังไม่นัดมาครับยังไม่นัดเลยอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือที่หนึ่งที่สองนะครับนะฮะถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่ว่าการเมืองมันก็รอไม่ได้นะครับครับอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไปทราบไหมครับว่าตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของคนทั่วประเทศไปแล้วไม่ทราบหรอกครับไม่ทราบทำไมอะ นะฮะไม่มีของผมทำอะไรไปก็ด้วยความจริงใจความรับผิดชอบอะนะต่อตนเองแต่ครอบครัวและหน้าที่การงานครับซึ่งเรามีลักษณะนี้มาดูดตลอดอนี่เป็นเรื่องของหน้าที่การงานคือเมื่อเป็นสสแล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนถึงแม้จะมีเสียงเดียวเนี่ยละใช่ไหมฮะแต่เมื่อเมื่อมาร่วมฝ่ายประชาธิปไตยแปดพักนะสามร้อยสิบสองเสียงเนี่ยนะเราก็ต้องพยายาม นะที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้พรรคที่เขาจัดเนี่ยนะฮะได้เป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีกันะนะฮะเพียงแต่ว,ว่ารัฐธรรมรนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าพรรคไหนได้ที่หนึ่งแล้วต้องเป็นนายกอม,มันเป็นรัฐบาลผสมนะฮะเป็นผสมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยนะก็คุณจะต้องรวมเสียงให้ได้<ะ>อันนั้นคือประเด็นหลักใช่ไหมฮะซึ่งก็เราลองย้อนไปดูใกล้ๆเมื่อปีหกสองเนี่ย ช่ไหมฮะเพื่อไทยเขาได้ลําดับหนึ่งพลังประชานไล่ลำดับสองนะพลังประชารัฐที่เสนอคุณประยุทธ์เป็นนายยงตรีเนี่ยนะไม่ได้ปล่อยให้เพื่อไทยเขาจัดนะไปแย่งจัดเลยอะ่ะรวมเสียงนู่นนี่นั่นแม้กระ่งผมนะฮะก็ถูกดึงไปอยู่ร่วมด้วย <S <S นะแล้วไม่ได้ดึงแบบบริสุทธิ์อะไรนะดึงส้เอาไปเลยสามร้อยล้านนะ,ะตามข<อ>าม่าวเจ้ากงแจกกล้วย ให้เป็นรองนายกนะครับให้คุมตํารวจนะบอกให้ชัดเจนอพอเราไม่เอาในรัฐบาลเนี่ยงอนงอนต่อไปกบอกจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าคนอย่างเราไม่ใช่นักการเมืองทั่วไปนี่อยากได้นู่นได้นี่เราต้องยึดถือความถูกต้องใช่ไหมฮะประชาชนเลือกเรามาเราจะมาทรยศจ์ประชาชนได้ไงคือวันนั้นเพื่อไทยที่ได้เสียงอันดับหนึ่งก็รวมเสียงแข่งกับพลังประชารัฐเพื่อไทยใช่ใช่ถูกไหมฮะแต่เพื่อไทยอ่ะไปเสนอ พักอันดับสามเป็นนายกด้วยคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจใช่ใช่ซึ่งวันนั้นด้อมส้มก็ไม่ด่าด้วยนะไม่ด่าแต่วันนี้บอกว่าพักอันดับหนึ่งเท่านั้นแต่วันนั้นอันดับสามนะใช่ใช่แต่วันนั้นเอาล่ะคุณเสรีเองก็บอกว่ามันไม่มีกติกาใดกําหนดว่าถ้าคุณได้อันดับหนึ่งคุณจะต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาลตั้งแต่สมัยท่านเป็นผบตรผมเข้าใจว่ารัมนุนก็ไม่เคยกําหนดแบบนี้นะไม่เคยฮะเคยไหมไม่เคยอย่างครั้งเนี้พอออกมาเนี่ย ก้าวไกลนับหนึ่งเพื่อไทยันับสองนะผมถามคุณต้นเลยว่าเพื่อไทยเขาจะแย่งจัดได้ไหมเอาจริงๆถ้าไม่มีสวนะผมบอกกับท่านตรงๆนะถ้าไม่มีกติกาสวนะะเพื่อไทยเตะก้าวไกลไปตั้งแต่วันแรกแล้วครับเาริงเลยเขารวมเสียงแล้วเขาไม่รอหรอกทีนี้เขาก็ยังแบบว่าเอาให้เกียรติแล้วก็ไม่แย่งจัดก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการคือให้ก้าวไกลจัดจัดให้ได้ซะก่อน ถ้าไม่ได้แล้วก็ค่อยมาถึงพักเขาไงแล้วเขาคิดต่อไปถ้าพักเขาไม่ได้ก็ไปปล่อยให้พักที่สามถูกไหมฮะก็เป็นไปตามกระบวนการนะเพราะนั้นก็ที่ดที่ดําเนินการมนมันก็ถูกต้องตามกระบวนการนะครับอย่างที่ผมบอกว่าที่มาเป็นขวัญใจก็เพราะด้วยความตรงไปตรงมาอย่างที่ท่านว่านั่นแหละผมทําหน้าที่วันนี้ผมมาสวมหัวขนเป็นสสออะไรไม่ถูกไม่ต้องท่านก็สอยกลับไปเรียบร้อยป๊อปป๊บป๊ป๊หายหมดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอ้าวันแรก ที่เริ่มจับกันครับแล้วก็เป็นการจับกันแบบแปลกประหลาดที่สุดมี M.O. ็อยง MOU มรับห้ามีหนึ่งนึงสองนี่ทุกคนรับรู้เลยไหมทุกคนรับรู้เลยไหมใน8ปดพักรู้ฮะก็คือจริงๆแล้วมาทํา MOU เราก็เป็นข้าราชการอยู่ระดับนี้แล้วเราก็รู้ว่าขอบเขตของการทํามันควรจะแค่ไหนยังไงใช่ไหมฮะผมก็เสนอในที่ประชุมนะว่าบ้านเมืองมันมีกฎหมายมีรัฐนูลพรบประกอบนูล วัฒนธรรัญญติกิฎีกาอะไรเงี้ยใช่ไหมนาาแล้วตอนเนี้เราจะมาทํางานรัฐบาลเนี่ยจะทํางานร่วมกับข้าราชการใช่ไหมกับประชาชนเจ็ดสิบล้านคนไม่มีอะไรยึดโยงทั้นบรนบริหารประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีอะไรยึดโยงตรงนี้เลยเราควรจะมีอะไรสักอย่างมายึดโยงถูกไหมฮะไม่ใช่กฎหมายหรอกแต่เรียกว่าอุดมการณ์ในการทํางานร่วมกันร,ระหว่างรัฐบาลอ่า ข้าราชการและประชาชนเจิบล้านคนนะจะต้องมายึดเนี้ยอุดมการในี้รัฐทางานร่วมกันบ้านเมืองมันจะได้จเจริญไปอุดมการก็คือขยันประหยัดซื่อสัตย์เสียรรพึ่งตนเองและร่วมมือกันต่อไปนี้คนในชาตินะจะต้องขยันประหยัดตามอุดมการเนี่ยนะทีนี้พอจะทาอะไรอะ่ะจะกาหนดก็มาคิดนูน่นทํานี่นะเพื่อหน่วยงานของรัฐนะเพื่อประชาชนก็ต้องช่วยขยันนะประหยัดนะ นะซื่อสัตย์นะคือจริงๆมันเป็นแนวแนวที่ควรจะต้องนํามาใช้ทั้งชีวิตประจาวันทั้งทํางานเลยนะถูกต้องอถูกต้องนะก็ไม่มีใครเอาผมก็ไม่ว่านี่พอมาในเนื้อ,อหาเริ่มต้นข้อหนึ่งผมบอกหนึ่งจะต้องพัฒนาคนในชาตินะนะให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถสามารถพึ่งตนเองได้นี่เป็นเรื่องเอ็มยูกว้างๆต่อไปนะจะต้องมาพัฒนาคนนะสรุปให้พึ่งตนเองได้ถ้าคนไทยพึ่งตนเองได้หมดรัฐบาลก็ สบายเลยถูกไหม<ช>แล้วข้อสองข้อสาก็ไม่มีใครเอากับผมอืใช่ไหมฮะแล้วกลับมาในละเอ,ะเอียดออืสมรสโท่าเทียมนะคือก็จะดันแต่ข,ของตัว,ตวเองอนะ่ะใช่ใชนะ่ตอนแรกก็จะใส่หนึ่งนสองนะพวกเราก็ไม่ยอมกันตรงนี้ใช่ไหมก็เลยไม่กล้าใส่ใ<ช>แต่มีนโยบายผมก็คิดเอ๊ะ ทำไมจะต้องเอานโยบายมาใส่มันไม่ควรจะอยู่ในเอ็มยูนะนี่เป็นนโยบายของพรรคไกรพรรคมันคุณก็ไปเสนอก,อกันในสภาก็ได้แล้วจะให้เราช่วยสนับสนุนช่วยเล่าว่ากันไปนี่ได้มันผูกมัดตั้งแต่ต้นเลยแต่ไม่เซ็นก็ไม่ได้ไม่เซ็นแปดพรรคมันก็เคลื่อนไม่ได้ก็ต้องเซ็นเพราะฉะนั้น m w u ูที่ผมเซ็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมเห็นชอบนะผมเห็นชอบก็คือเพราะว่าเพื่อความสามัคคีเข้าใจครับใช่ไหมค,คือขยันประหยัดอดทนซื่อสัตย์ รวมถึงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้ประชาชนพึ่งตนเองตกหมดเลยตกหมดไม่สนเสรีพิสุทธิ์เลยไม่เอาเลยกูจะเอาแต่สมลดเท่าเทียมกูจะเอาแต่เล่าก้าวหน้ากูจะเอาแต่แก้หนึ่งหนึ่งสองครับเ่ะผมถามจากใจนะจากใจจริงๆเลยนะย้อนกลับไปวันนั้นนะพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวคิดไหมครับว่ามึงไม่รอดหรอกถ้ามึงเอาอย่างนี้ไม่รอดหรอกถามจริงๆคืออย่างนี้นะผมคิดว่าคือเราการทํางานผ่านมาตอนผมอายุ เท่าคุณพิธานะผมเป็นผู้จัดก,การรู้สึกจะเป็นผู้จัดก,การตรวจสอบสอนกลางนะนะครับแล้วผมจากนุ่นมาถึงปัจจุบันนี้นะเอผมมองนั่นเด็กๆเ,เลยใช่ไหมตอนผมอายุสี่สิสองไหรือแม้กระทั่งปีห้าศูนผมเป็นผบวตลอนะนี่ผมกเกษียณมาสิบห้าปีผมมองพบวะตลลปัจจุบันเนี่ยเด็กมาก ความรู้ความสามารถความคิดความอ่านอะไรต่างๆเราไม่ใช่เป็นคนอายุมากนะแต่ว si. ่ามันแก่แล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปไม่ใช่เราทํางานมาทั huh. ้งชีวิตปัจจุบันก็ยังทํางานอย่างต่อเนื่องนะแา้วเราเห็นว่าแม้ขนาดคนอายุหกสิบรับเชการยังยังเด็กๆเลยนะเพราะเวลาพี่เป็นประธานกันิการนะอืที่สภาผู้แทนรัศฎรมีอํานาจเรียกบุคคลต่างๆ มาถแถลงข้อเท็จจริงชี้แจงเรื่องที่มีการกล่าวหาร้องเรียนอะไรมาะนะ,ะผู้จัดการทหารสูงสุดผู้จัดการทหารบกเรืออากาศตำรวจตำรวจนะปลัดกระทรวงผู้ว่ามาเนี่ยมานั่งเนี่ยเราเห็นก็เด็กๆนะนะพอเขายังไม่ถึงหกสิบเนี่ยเข้าใจครับแล้วพอเราเห็นต้อนมาให้ M.O.U. เสรีพิสุจน์เสนออะไรก็ไม่ฟังคิดไหมว่าไม่รอดแน่ๆเอาเอาผมถามจากใจจริงๆวันนั้นอ่ะคิดไม่รอดก็คือก่อนหน้านั้นมันมีข่าวเรื่อง คุณลูบัติของคุณพิธาไงใช่ไหมฮะเรื่องหุณใช่ไหมุซอันนี้เป็นคุณลูบัติส่วนตัวนะนะก็ทำไมคุณพิธาปล่อยให้มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้แสดงว่าไม่รอบคอบอ่านาะคุณผู้ชมฟังนะเรื่องที่สองที่ไม่รอบคอบก็คือว่าเขาให้เสนอนายกตีได้สามคนพักคุณเอาแค่คนเดียวทำไมคนเดียวแทงหวยตัวเดียวเลยแท่งม้าตัวเดียวเพราะว่าถ้าเสนอสามคนนะจัดงวดนี้นะวันที่สี่ก็ยังเป็นของ เก้าวไก่อยู่ถูกไหมฮะเนี่ยประเด็นสําคัญที่สองงานที่เห็นนะนี่คือความไม่รอบคอบนะไม่เตียยให้พร้อมแล้วมาเห็นต่อไปก็คือพอรวมได้สามสิบสองเสียงไม่พอไม่พอต้องหาเพิ่มใช่ไหมฮะก็เป็นหน้าที่ของพักก้าวไก่แล้วก็แปดพักในช่วยกันหาผมมาช่วยนะได้ชื่อสวคนไหนสนับสนุนผมก็ส่งชื่อส่งโทรศัพท์ให้คุณมิทายื่นกัมือเลยคุณ ช่วยขอบคุณเขาเนี่ยจะได้มั่นใจไงแล้วผมก็ยังไปติดต่อชาติไทยชาติพัฒนาตามข่าวเลยใช่ไหมบางคนในพักก็บอกว่าใครใช้ผมยุ่งยุ่งนะผมก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ต้องใช้เป็นหน้าที่ผมที่ต้องช่วยกันอะไรอย่างงี้นะเราพอรวมเสียงไปเอาพักชาติพัฒนากล้าเขาก็จะร่วมด้วยทีนี้ประเด็นก็คือ ไปฟังด้อมมากเกินไปมีก่อนไม่มีกูเอานะคุณผู้ชมนะพอตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยสะดุดเลยไงครับก้าวต่อไปปุ๊บเลยไม่มีใครเอาด้วยเลยมันเลยจบอยู่แค่1 2เนี่ยผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวนะนี่คือประสบการณ์40กว่าปีในการทำงานตั้งแต่รับราชการคือผมนะฮะอุ้ยไม่ตั้งแต่รับราชการจนมาเป็นนักการเมืองผมเห็นแล้วว่าไปไม่รอด50ปีเนี่ยไปไม่รอดแน่ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมานะครับ จากประสบการณ์อันค้นครักมาเจอเด็กเมื่อวานซื้อไล่ด่าทุกวันด่ามันตั้งแต่เช้ายันเยน็นอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store